อ้าวเดอะซิมนี่แล้วซินดี้ไปไหนล่ะใช่แล้วฮะนี่คือเดอะซิมนะครับเดอะซิมที่ไม่มีซินดี้นะฮะคือเนื่องจากว่าเกมมันอัปเดตนะครับแล้วก็ม็อดบางตัวมันไม่ทำงานนะฮะเซฟมันก็เลยมีปัญหา คือตอนนี้เนี่ย กำลังจะอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ ที่เห็นไออยู่อย่างนี้นะครับ เป็นเพราะว่าอากาศไม่ดีนะฮะซึ่งข้างหน้าเราเนี่ยเขาคือทอมนูกนะฮะและนี่คือ DLC หรือแพ็คเสริมตัวใหม่นะฮะที่เพิ่งเข้ามาชื่อว่าEco Life นะครับเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยมลภาวะทางพิษเอ้ยมลภาวะทางอากาศค่อนข้างเยอะนะฮะแพ็คเสริมตัวนี้นะฮะมันจะเน้นหนักไปทางเรื่องเกี่ยวกับระบบนิเวศส่วนใหญ่นะครับรวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับระบบเพื่อนบ้านด้วยนะฮะที่จะใช้ชีวิตยังไงให้เราสามารถปรับตัวเข้าหากันได้นะครับขยะเต็มพื้นเลยนะฮะป้ายนี้คือป้ายการโหวตนะครับจะเป็นการโหวตเรียกว่าเป็นกิจกรรมของเพื่อนบ้านนะฮะไม่มีใครเหมาะไปมากกว่าคุณลุงทอมนูกนะฮะก่อนที่เขาจะไปเปิดบริษัทอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งนะครับเขาต้องเผชิญหน้ากับชีวิตที่ไม่มีเงินมีเงินอยู่50บาทนะฮะไม่มีบ้านไม่มีอะไรเลยนะครับมีบางส่วนที่ถูกโหวตไปบ้างแล้วนะฮะเรายังไม่มีแต้มโหวตไม่ได้อันนี้โหวตไป2อันนะครับฟรีเลิฟคือเหมือนกับว่าจะไม่มีการอิจฉาริษยากันในกลุ่มเพื่อนบ้านนะฮะไม่ว่าจะแต่งงานแล้วหรือว่ายังเป็นโสดนะครับมันจะเพิ่มค่าความโรแมนซ์ได้ง่ายขึ้นนะฮะเวลาพูดคุยกับเพื่อนบ้านแต่ว่าผมสนใจอันนี้ครับเห็นในเทเลอร์แล้วคือเหมือนกับว่ากระดาษมันเหลือเยอะนะฮะแล้วก็ไม่อยากจะโยนทิ้งเพื่อนบ้านก็เลยจะเอากระดาษมาใช้ประโยชน์ด้วยการทำเป็นหน้ากากถุงนะฮะแล้วก็สวมกันทุกคนเราสำรวจพื้นที่ใกล้ๆบ้านเราหน่อยอันนี้เหมือนจะเป็นแปลงปลูกผักมีเจ้าของไหมเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ได้ไหมคือมันจะเป็นสไตล์แบบรักธรรมชาติอะไรอย่างงี้นะอ๋อต้องเดินทางมาก่อนอีกเหรอมันก็ไม่ได้ไกลกันมากทำไมต้องเปลี่ยนฉากด้วยเนี่ยคือจะมารักธรรมชาติแต่ว่าแถวโรงงานเนี่ยนะนี่เจ้าของใช่ไหมเนี่ยฮาดูโปจิงโก้นะฮะเดี๋ยวก่อนนายมีเหลือให้เราสักชิ้นไหมโทรเวทำไมหยิบไม่ได้เหรอเนี่ยชีวิตของทอมนุกนะฮะต้องลำบากมาก่อนผอมแห้งแรงน้อยวางบนพื้นเสร็จเลยอย่างนั้นหยิบอือโอเคหยิบกินLink, Nifa, Swim to say, help. คุยกับเพื่อนได้แต้มครับเอาไว้โหวตแต่ก่อนอื่นก่อนจะแต้มเก็บไว้ก่อนชีวิตเราเริ่มจากศูนย์มีเงิน50บาทนะผมต้องคุยกับเพื่อนนะครับเพื่อเก็บแต้มมาโหวตวิ่งเร็วไปไหนไอ้คนหนึ่งละอากาศไม่ดีนะฮะตรงนี้อยู่ใกล้กับโรงงานมาเร็วถือเบอร์เกอร์มาด้วยมาหลบในบ้านเขาก่อนได้ไหมฝนตกโอ้ใครให้เป็นนั่งกินเนี่ยเขามาในบ้านก่อนห่วงกินขนาดนั้นเอ้าไม่เคาะประตูก่อนเหรอเอ้าเข้าบ้านเขาเฉย เดี๋ยวนะเตียงใครก็ไม่รู้ขอนอนก่อน มีจังหวะให้นอนก็นอนไปก่อนบ้านไม่มีฝนมันตกทำอะไรไม่ได้นอนเก็บแรงไว้ก่อนแล้วกันเจ้าของบ้านอยู่ไหนเนี่ยหายไปไหนหมดห้องน้ำก็มีนะฮะเดี๋ยวใช้ห้องน้ำที่นี่ก็ได้เราทำความรู้จักเพื่อนบ้านก่อนนะครับเป็นการเก็บแต้มไปในตัวเพื่อเอาไปโหวตเอาอีกแล้วมากินลาตรงนี้อีกแล้วโอ้20แต้มแล้วครับแป๊บเดียวไม่สงสัยบ้างเหรอทำไมหูไม่เหมือนเพื่อนสู้อะไรเราขยะก็ไม่เก็บกันเลยนะพวกนี้เดินกันตัวปลิวเลยนี่รู้จักยังเนี่ยมานี่คือชีวิตของทอมนูกนะฮะไม่มีจะกินถึงขั้นต้องคุ้ยขยะกินนะฮะคือแพ็คเสริมนี้มันเพิ่มเข้ามานะครับเราสามารถคุ้ยขยะหาของได้ปวดท้องอีกทำงานก่อนดิเฮ้ยจะเล่นมือถือทำไมเจอไหมอ้าวได้ที่ล้างมือฮะอันหนึ่งโอ้หมดแล้วขยะว่างเปล่ามาแวะมาเข้าห้องน้ำบ้านเพื่อนนะฮะอาบน้ำไปด้วยเลยได้ไหมเฮ้ยเอ้าไฟไหมเดี๋ยวมาช่วยดับก่อนเห็นไหมนี่ถ้าเกิดไม่ได้เรานะเนี่ยอ๋อโอเคครับดับเพลิงตรงนั้นเลย ดับเพลิงที่พื้นเลยไม่ต้องเข้าแล้วห้องน้ำอันนี้คือไฟไม่ร้อนแล้วใช่ไหมเนี่ยยืนนิ่งอย่างนี้
เนี่ยเป็นไงถ้าเกิดไม่ได้เราแต่ว่าห้องน้ำเข้าไม่ทันเลยแล้วไปแถวเบอร์เกอร์ด้วยนะหยิบกินได้ไหมเนี่ยขออาบน้ำหน่อยได้ไหมไหนๆก็ช่วยชีวิตไว้แล้วเมื่อกี้ขออาบน้ำนะปูไปให้ปูไปให้แค่อาบน้ำแค่นี้ต้องมายืนบ่นใครช่วยชีวิตไว้เมื่อกี้ใครดับไฟไม่งั้นไม่รอดแล้วเนี่ยขอโทษคือเมื่อกี้พูดไปเนี่ยผมก็ใส่อารมณ์ไปนิดนึงนะแต่ว่าคือผมแค่อยากจะอาบน้ำเดี๋ยวรอบหน้าขอมาอาบใหม่ได้ไหมบนมาล้างมือก่อนเอาประตูอยู่ตรงนู้นเหรอก็ถึงว่าทำไมเข้าประตูไม่ได้บนไปไม่เป็นไรจะนอนยังไม่มีใครใช้เตียงขอนอนก่อนเรียกว่านอนแบบอ้าวคราวนี้คนนู้นเป็นไอ้หมันไส้หืมรังเกียจขนาดนั้นเลยถ้าไม่ได้เราช่วยดับไฟเมื่อกี้ไปไปไปไม่ง้ออันนี้รู้สึกจะเป็นบันไดที่เพิ่งอัปเดตมานะฮะเป็นบันไดแบบปีนตรงๆเลยแล้วปีนไหวเจ๊ดูอายุอนามก็ไม่ใช่น้อยๆนะข้างบนเหมือนเป็นบ้านเลยฮะบ้านอยู่ข้างบนนี้เออเขาท่าแฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเก็บตังค์แล้วมาซื้อบ้านหลังนี้ดีกว่าซื้อให้หมดเลย3คนนี้เดี๋ยวไล่ออกให้หมดในเมื่อชีวิตเรามันไม่มีทางเลือกมากนะฮะมีเงินอยู่50บาททางรอดทางเดียวตอนนี้คือการคุยขยะได้อะไรเนี่ยสู้ๆคุยไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดปลอบใจตัวเองนะฮะให้สู้ๆโอ้ได้เตียงแต่น่าจะเน่าแล้วเดี๋ยวผมเอาไปวางให้ดูคือของที่ได้มาส่วนใหญ่จะเป็นของที่พังแล้วนะฮะอาจจะต้องเอาไปรีไซเคิลนี่คือ3อย่างที่หยิบมาได้นะครับเน่าหมดแล้วในเมื่อเราไม่มีที่นอนถังขยะก็เปรียบเสมือนบ้านของเรานะฮะจะหาของกินหาของใช้หรือแม้แต่จะนอนถังขยะก็เป็นให้เราได้นะฮะนอนเร็วมากนอนไม่ไหวใช่ไหมเหม็นกลิ่นหิวยังเนี่ยในเวลาของกินนะฮะดูสิมีอะไรให้กินบ้างคือเลือกค้นได้ว่าจะค้นเป็นของใช้หรือว่าของกินนะฮะเจอไหมเนี่ยมีป่ะตอนนอนไม่หยิบกินไปเลยทีเดียวโอ้สตรอเบอรี่เอาหิวพอดีกินได้เลยใช่ไหมไม่ต้องไปล้างก่อนเหรออื้อหือสารอาหารครบถ้วนมีประโยชน์อันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อของอัปเกรดสตรอเบอรี่มันจะไปอิ่มอะไรลองคุยดูใหม่เผื่อเจอสเต็กสับปะรดทำไมเจอแต่ผลไม้เนี่ยอ่ะกินจะเดินไปไหนเนี่ยอยู่นิ่งๆไม่เป็นเลยไงไม่ปอกเปลือกด้วยนะเขาจะรังเกียจเราไหมเราสภาพอย่างนี้ยังจะเข้าไปทักเขาอีกเพื่อแต้มในการโหวต อยากกินกาแฟครับเลี้ยงหน่อยได้ไหมได้อยู่ทักคนต่อทักยังเนี่ยคนนี้มามาใช้แต้มโหวต10แต้มในการโหวต1ครั้งอันนี้ให้หมดเลยแล้วกันเอ้ยยังแพ้อันนี้อยู่เลยนี่ต้อง6แต้มอ๋อต้องมาลงคะแนนด้วยนะฮะเดี๋ยวก่อนนายจะเดินไปผ่านๆอย่างนั้นไม่ได้เอาแต้มมาซะดีๆ Longus มีกาแฟไหมครับสู้ๆแดกๆโอเค10แต้มแล้วมาโหวตต่อเลยให้คะแนนมันสูสีกันแล้วรีไซเคิลแล้วมันจะกลายเป็นอะไรได้หมดเลยเหรอคืออ่างน้ำเราซ่อมไปแล้วนะฮะเก็บเอาไว้แล้วกันเราใช้2อย่างรีไซเคิลไปไหนอ่ะโอ้ยกินก็กินแล้วต้องมาใช้เครื่องรีไซเคิลบ้านเขา เรายังไม่มีตังค์ซื้อเครื่องมายืมใช้ก่อนเอาหลับอีกจะเริ่มลงมือได้ยังอ่ะรีไซเคิลแค่เนี้ยนะอ๋อออกมาเป็นกล่องเป็นก้อน
แล้วมันไปอยู่ไหนเนี่ย Hell no. เราเอาของที่รีไซเคิลได้มาสร้างที่เครื่องนี้นะฮะเป็นเครื่องสร้างของสร้างอะไรได้บ้างยังไม่ได้สักอันเลยอ๋อมันคืออันนี้นี่เองที่อยู่กับแถบเงินข้างล่างนะฮะมาดูมองเราทำไมอ่ะมานอนตรงนี้ผิดตรงไหนกลด้วยนะ อ่ะแผนการของเรานะฮะจะเก็บของจากถังขยะเอามารีไซเคิลแล้วก็เอาไปสร้างของมาขายเก็บเงินจะไปซื้อบ้านหลังนี้ให้ได้เลย